ชื่อพัดนะคะพัดก็เป็นทีมเหตุของคลิปจัดสาธรนะคะสังกัดภาคที่7สภาคลิปจัดในประเทศไทยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบ e-donation นะคะว่าเป็นระบบอะไรแล้วก็เกี่ยวข้องยังไงกับคลิปจัดนะคะรวมไปถึงวิธีการติดต่อขั้นตอนต่างๆเพื่อที่เราจะสามารถเข้าสู่ระบบนี้ได้นะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะมีหัวข้ออย่างแรกเลยก็จะอธิบายเกี่ยวกับว่า e-donation คืออะไรนะคะมีผลยังไงกับคลิปจัดแล้วก็ทำไมเราถึงต้องยุ่งเกี่ยวกับระบบนี้นะคะแล้วก็หัวข้อที่2จะเป็นเกี่ยวกับเราจะต้องติดต่ออะไรบ้างนะคะซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือเราต้องติดต่อกรมสรรพากรนะคะอันที่2ก็คือเราต้องติดต่อแบงค์นะคะหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริหารงานภายในคลิปจัดนะคะว่าคลิปจัดจะต้องมีการรองรับระบบงานอะไรบ้างเพื่อที่เราจะสามารถใช้ระบบนี้ได้นะคะหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นคำถามที่พบบ่อยที่พัดเคยได้ยินมาเกี่ยวกับระบบนี้นะคะพัดจะใส่เป็น time stamp ไว้ให้นะคะเลื่อนแถบเวลาไปในช่วงที่ตัวเองอยากจะฟังได้โอเคเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนนะคะ e-donation คืออะไรนะคะตามคำนิยามจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเลยนะคะระบบ e-donation ก็คือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับข้อมูลการรับบริจาคและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อกรมสรรพากรนะคะถ้าแปลเป็นภาษาฟังง่ายๆก็คือเป็นระบบที่เอามาใช้แทนระบบของใบอนุโมทนาบัตรที่เราใช้กันอยู่ในคลิปจัดนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้ใบอนุโมทนาบัตรที่เป็นกระดาษอีกต่อไปแล้วนะคะระบบ e-donation เนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลการถวายของสมาชิกทุกๆคนเอาไว้ในฐานข้อมูลของสรรพากรเลยนะคะสำหรับคำถามที่ว่าทำไมถึงต้องมีระบบนี้นะคะเคยได้ยินเรื่องการซื้อใบเสร็จไหมคะคือก็เคยได้ยินว่ามันก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่การที่คนเอาเงินจำนวนน้อยหรืออาจจะ 1,000 บาทไปซื้อใบเสร็จที่มีมูลค่า 100,000 บาทเพื่อเอามาหักภาษีนะคะทีนี้นะสิ้นปีเราก็เอายอด 100,000 บาทเนี่ยไปกอบเพื่อลดหย่อนภาษีเสร็จพอสรรพากรนะคะเรียกตรวจสอบเอกสารเราก็มีใบเสร็จที่เป็นยอด 100,000 บาทเพื่อที่จะเป็นหลักฐานนะคะก็จริงๆเราก็เรียกได้ว่าเป็นการทุจริตซึ่งสรรพากรก็รู้ใช่ไหมผมระบบเนี้ยก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะยุติการทุจริตเหล่านี้นะคะเพื่อให้ทุกอย่างมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะถ้ามองจากมุมของคลิปจัดแล้วนะคะคลิปจัดเราก็สุจริตอยู่แล้วนะคะเราออกใบเสร็จอย่างถูกต้องตามยอดที่ถวายอยู่แล้วนะคะเขาก็มองว่าระบบเนี้ยก็เป็นระบบที่ดีนะคะทำให้งานของคลิปจัดลดลงนะคะโดยที่คลิปจัดจะไม่ต้องออกใบอนุโมทนาบัตรที่เป็นกระดาษนะคะคือทุกอย่างจะถูกอัปโหลดขึ้นระบบโดยอัตโนมัติแล้วก็จะลดงานของสมาชิกด้วยตรงที่ปกติก็น่าจะมีปัญหาการถูกโบดใช่ไหมคะว่าเวลาเราออกใบอนุโมทนาบัตรไปให้แล้วสมาชิกทำหายหรือว่าจำไม่ได้หรือว่าคลิปจัดอาจจะลืมออกจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาว่าอ้าวใบหายแล้วให้ออกซ้ำนะถ้าออกซ้ำแล้วถ้ายอดมันเบิ้ลกับยอดเดิมล่ะอะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดถ้าเราเข้ามาอยู่ในระบบเนี้ยค่ะก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงได้นะคะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการติดต่อแล้วก็การเริ่มต้นโปรเซสการสมัครบริการทั้งหมดที่เราจะต้องทำนะคะจะมีทั้งหมด2ที่ที่เราจะต้องไปติดต่อนะคะก็คือ1คือติดต่อกับกรมสรรพากร2คือติดต่อธนาคารขั้นตอนแรกสุดเลยนะคะที่เราจะต้องทำก็คือติดต่อสรรพากรเรื่องจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะสำหรับคลิปจัดไหนที่มีเลขผู้เสียภาษี13หลักอยู่แล้วเนี่ยก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยปกติแล้วคลิปจัดที่เราเป็นคลิปจัดอยู่เนี่ยเราไม่ได้มีตัวตนในด้านของกฎหมายแต่ว่าเราเป็นที่ยอมรับในด้านสังคมเฉยๆว่าเราเป็นคลิปจัดตั้งอยู่อย่างนี้หน่วยงานรัฐบาลเขาก็จะทราบเป็นคลิปจัดแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ถูกลงทะเบียนอยู่ในระบบของนิติบุคคลนะคะทีเนี้ยถ้าเราจะเข้าในระบบ e-donation ก็คือเราก็จะต้องเข้าไปอยู่ในระบบของนิติบุคคลก่อนไปติดต่อสรรพากรอำเภอในท้องที่ที่คิดจัดตั้งอยู่นะคะบอกเขาว่าเราต้องการที่จะจดทะเบียนนิติบุคคลสำหรับคลิปจัดนะคะโดยที่การจดทะเบียนรูปแบบเนี้ยไม่ได้ต้องมีการยื่นงบหรือว่าจ่ายภาษีหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าคลิปจัดก็เหมือนวัดในประเทศไทยที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วนะคะว่าเราเป็นองค์กรทางศาสนาก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะก็คือไปจดได้เอกสารที่เขาขอเนี่ยก็จะมีหนังสือรับรองคลิปจัดถ้าคลิปจัดของเราเป็นคลิปจัดในเครือของสภาคลิปจัดนะคะก็ออกจดหมายจากคลิปจัดไปที่สภาได้เพื่อที่ให้สภาออกหนังสือรับรองคลิปจัดนะคะแล้วก็เอกสารอันที่2ก็คือหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจนะคะอาจจะเป็นอาจารย์ประจำคลิปจัดหรือว่าถ้าเป็นคลิปจัดที่เป็นระบบ
ธรรมกิจนะคะก็อาจจะใช้ชื่อประธานธรรมกิจก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นประธานธรรมกิจเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีหนังสือแต่งตั้งใช่ไหมคะถ้าอย่างของคริสตจักรของพังนะคะพังก็ใช้รายงานการประชุมที่มีมติแต่งตั้งประธานนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เอกสารเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจก็คือของบุคคลในข้อที่ผ่านมาแล้วก็หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้ไปเองนะคะอันสุดท้ายก็คือจะเป็นใบคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะซึ่งอันเนี้ยจะต้องไปขอที่สัมภากรอำเภอในอำเภอที่คิดจักรของท่านตั้งอยู่นะคะเพื่อความแน่ใจนะคะก็คิดว่าทางคิดจักรควรจะไปติดต่อสัมภากรก่อนนะคะแล้วก็ถามเขาว่าถ้าจะจดทะเบียนนิติบุคคลสำหรับองค์กรทางศาสนาเนี่ยเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างให้เขาลิสต์มาให้นะคะรายละเอียดในแต่ละท้องที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะทีเนี้ยเอาเอกสารยื่นให้เขาจะสามารถลงทะเบียนให้เราได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้กลับมาจะเป็นกระดาษสีเหลืองนะคะใบเล็กๆ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเขียนว่าเป็นบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร นะคะพร้อมกับมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักถ้าเราได้ใบนี้มาเสร็จแสดงว่าโอเคเราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยนะขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อเป็นหน่วยรับบริจาคในระบบ e-donation นะคะขั้นตอนนี้เราก็ต้องใช้เลข13หลักที่เราได้มาจากขั้นตอนที่แล้วนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสัมภากรนะคะอาจจะเสิร์ชใน Google ว่า e-donation ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเจอเว็บไซต์ของ e-donation เลยนะคะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะเสร็จแล้วเราก็กดที่ลงทะเบียนนะคะทีนี้เขาจะให้เรากรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักนะคะเราก็กรอกเลขที่เราเพิ่งได้รับมาเนี่ยกรอกไปเลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราลงทะเบียนนี้เรากรอกข้อมูลพอเรากด submit ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราปริ้นแผ่นเนี้ยออกมานะคะในใบนั้นก็จะมีเขียนบอกไว้ด้วยข้างล่างว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมอะไรอีกนะคะเพื่อเอาไปลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สัมภากรอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเอกสารส่วนมากก็จะเหมือนกับข้อ1เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเตรียมเอกสารเนี่ยเตรียมทีเดียวนะคะเราเตรียมเผื่อไว้หลายๆชุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีขั้นตอนที่ใช้กับธนาคารอีกนะคะก็จะมีสำเนาหนังสือจัดตั้งหน่วยรับบริจาคเลยอันเนี้ยก็คือใช้เป็นหนังสือรับรองคริสตจักรเหมือนกับหัวข้อเมื่อกี้นะคะแล้วก็หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจแล้วก็หนังสือมอบอำนาจเราก็นำเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปยื่นที่สำนักงานท้องที่นะคะหลังจากที่เรายื่นแล้วเนี่ยภายใน7วันเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เรานะคะในอีเมลก็จะระบุพาสเวิร์ดให้เราสำหรับเข้าใช้ระบบของ e-donation นี้ได้นะคะในอีเมลก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะถ้าเราได้รับอีเมลเขาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปลองล็อกอินได้เลยนะคะถ้าเราล็อกอินสำเร็จนะคะก็แปลว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะลำดับต่อไปนะคะก็คือการติดต่อธนาคารนะคะทีนี้การติดต่อธนาคารก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือ 1. คือการเปิดบัญชี 2. คือการขอใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะแล้วก็ 3. คือการขอใช้ QR code ท่านจะอธิบายเริ่มตั้งแต่ต้นนะคะเผื่อสำหรับคิดจัดใดที่ยังไม่มีบัญชีในธนาคารนะคะเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของสัมภากรนะคะซึ่งเขาอัปเดตล่าสุดเมื่อมกราคมของ562ปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่าธนาคารที่จะสามารถใช้ระบบ e-donation ได้เนี่ยจะมี8ธนาคารนะคะได้แก่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์ TMB ธนชาติวิสุโขแล้วก็ธนาคารออมสินนะคะซึ่งในเอกสารชุดนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าธนาคารกรุงศรีอยู่ในระหว่างดำเนินการน่าจะสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาถัดไปนะคะทางคิดจัดนะคะลองไปติดต่อธนาคารสาขาใกล้ๆว่าธนาคารสามารถทำระบบ e-donation ให้ได้ไหมนะคะถ้าธนาคารตอบว่าได้นะคะก็คือเราสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารนั้นได้ค่ะการเปิดบัญชีเนี่ยก็จะใช้เลขประจำตัว13หลักอาจจะมีเอกสารทั่วไปอย่างเช่นเอกสารรับรองคิดจัดอาจจะต้องมีรายงานการประชุมนะที่มีมติว่าให้เปิดบัญชีบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจแล้วก็ผู้มีอำนาจอาจจะต้องไปที่ธนาคารเพื่อที่ไปลงนามอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่ธนาคารนะข้อกำหนดก็จะแตกต่างกันไปนะคะให้สอบถามที่สาขาของธนาคารขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะท่านแนะนำว่าให้เราเปิดใช้บริการเพราะว่าถ้าเราจะทำ QR code ที่มันลิงก์กับ e-donation เนี่ยคือการที่เราจะดึงรีพอร์ตออกมาเพื่อที่จะดูรายการต้องดึงผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเพราะว่าถ้าเราเอากรุ๊ปไปอัพหรือว่าถ้าเราใช้วิธีเรียกแฟกหรืออะไรก็ตามที่เป็นการเรียกสเตทเมนต์ด้วยวิธีเดิมๆเนี่ยมันอาจจะเห็นรายการไม่ครบถ้วนนะระบบของ QR code เนี่ยรีพอร์ตมันจะแยกกับ
แบงก์สเตทเมนต์นะคะเวลาเราดูในสเตทเมนต์เขาอาจจะรวบมาเป็นยอดรวมให้เราโดยที่เราไม่เห็นรายการย่อยๆนะคะถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยเราก็จะสามารถดึงรีพอร์ตประเภทที่มันเห็นทุกๆรายการได้นะคะเอกสารที่ใช้สมัครอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะก็จะคล้ายๆกับการเปิดบัญชีนะคะที่สำคัญก็จะต้องมีหนังสือรับรองที่จากบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลายเซ็นก็จะมีแบบฟอร์มสมัครของเขานะคะติดต่อสาขาธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีขั้นตอนต่อไปก็คือการขอใช้ QR code สำหรับการรับบริจาคนะคะติดต่อที่สาขาเดิมนะคะ QR code ที่ออกโดยธนาคารเนี่ยเขาจะสามารถกำหนด reference ให้เราได้นะคะซึ่ง reference เนี่ยก็หมายถึงเลขอ้างอิงต่อ QR code นั้นสมมติว่าเรามี1บัญชีเราจะเปิด QR code ที่มี reference กี่เลขก็ได้นะคะโดยที่ reference เนี่ยจะเป็นคำศัพท์เป็นประโยคก็ได้หรือว่าเป็นตัวเลขก็ได้นะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ของเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เปิด reference เป็นตัวเลขนะคะคือตอนที่เราไปสมัคร QR code ที่แบงค์เนี่ยเราอาจจะบอกเขาไปเลยว่าขอเปิดเป็น reference 1ถึง10หรือว่า1ถึง50อะไรอันเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่เราจะเอาเลขนั้นมาบริหารภายในคิดจักรในภายหลังนะคะหลายๆคิดจักรเนี่ยอาจจะมีการบริหารภายในว่าให้สมาชิกถวายเข้าหัวข้อต่างๆได้เพื่อรายจ่ายทั่วไปเพื่อพันธกิจนี้เพื่องานคริสต์มาสเพื่อค่ายโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นตัว reference ของ QR code เนี่ยก็จะสามารถทำให้เราจำแนกเงินถวายเนี่ยให้เข้าสู่หมวดต่างๆได้นะคะเราค่อยเอาตัวเลขนั้นมาบริหารภายในทีหลังนะคะว่าเราจะเอาเลข1หมายถึงรายจ่ายทั่วไปเลข2หมายถึงกุศลสงเคราะห์คือถ้าเรากำหนด reference เป็นตัวเลขเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของเรานะขั้นตอนในการขอ QR code ที่แบงค์นะคะเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เราแหละเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับการเปิดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมีหนังสือรับรองคิดจักรายงานการประชุมบัตรประชาชนผู้มีอำนาจแล้วแต่แบงค์แล้วแต่สาขาจะมีวิธีเช็คนิดนึงนะคะหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยแบงค์ก็จะส่งตัว QR code ให้เรานะคะวิธีการส่งของแบงค์แต่ละแบงค์เนี่ยก็จะแตกต่างกันบางแบงค์ก็อาจจะส่งให้ทางอีเมลเฉยๆนะคะบางแบงค์ก็จะส่งทั้งกระดาษพร้อมอะคริลิกสแตนมาให้ด้วยนะคะก็หลังจากที่เราได้ QR code มาแล้วเนี่ยจะมีวิธีเช็คอยู่นิดหน่อยนะคะอันแรกเลยนะคะตัว QR code เนี่ยด้านบนจะต้องมีเขียนคำว่า e-donation อยู่นะคะถ้าไม่มีคำว่า e-donation นะคะแสดงว่า QR code อันนี้เป็น QR code สำหรับการรับเงินธรรมดานะคะไม่ใช่ QR code สำหรับการรับบริจาคอันนี้แสดงว่าแบงค์ทำให้เราผิดประเภทนะคะจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราเคยทำ QR code สำหรับe-donation เนี่ยทำมา2ที่นะทำผิดทั้ง2แบงค์เลยคือให้ QR code ธรรมดามาที่ไม่ใช่ QR code ของ e-donation นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับธนาคารเหมือนกันนะคะบางสาขาบางธนาคารก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันมีระบบนี้อยู่นะคะคือเราอาจจะต้องย้ำเขาหลายๆรอบว่าสำหรับการบริจาคนะคะไม่ใช่สำหรับการจ่ายเงินธรรมดานะคะอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนขั้นตอนที่2ในการเช็คนะคะก็คือให้เราลองโอนเงินดูเลยนะคะวิธีตรวจสอบก็คือมันจะมีระบบแจ้งเตือนว่าให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลรายการนี้ให้แก่สรรพากรและหรือหน่วยรับบริจาคเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีถ้ามีคำนี้ขึ้นนะคะแสดงว่าข้อมูลที่เราโอนผ่านQR codeตัวนี้จะถูกส่งไปยังสรรพากรอัตโนมัตินะคะถือว่าเป็นการลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้องค่ะทีนี้มาถึงในหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำงานภายในคลิปจักรนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นวิธีการใช้งานระบบสำหรับคลิปจักรก่อนนะคะซึ่งในระบบ e-donation เนี่ยคิดจักสามารถรับเงินถวายได้2ช่องทางนะคะเราจะขอจัดวนหมู่เป็นแบบนี้ก็คือ1คือช่องทาง QR code ที่เราเปิดไว้กับแบงค์นะคะ2คือช่องทางอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินสดเงินโอนเช็คจะขอจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้นะคะเพราะว่าเรามีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปพูดถึงอันแรกก่อนที่เป็นการถวายผ่าน QR code นะคะอันเนี้ยพันจะขอแยกเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนของข้อมูลแล้วก็ส่วนของเงินเพื่อที่เราจะไม่สับสนนะคะก็คือผู้ถวายเนี่ยถวายผ่าน QR code นะคะโดยที่เราเลือก QR code reference ที่เราต้องการถวายอย่างเช่นเราต้องการถวายเพื่อสนับสนุนค่ายคิดจักรเราก็เลือก QR code อันที่เป็นค่ายคิดจักรแล้วเราก็สแกนอันนั้นแล้วเราก็จ่ายเงินผ่าน QR code ตัวนั้นก็ถือว่าเป็นการที่เราบอกคิดจักรไปในตัวว่าเงินอันนี้จะเข้าสู่กองเงินของค่ายคิดจักรจะไม่ได้เข้าไปสู่กองเงินอันอื่นๆผู้ถวายเนี่ยได้ส่งทั้งเงินแล้วก็ส่งทั้งข้อมูลไปที่ธนาคารนะคะธนาคารก็หมายถึงว่าเงินเนี่ยก็จะอยู่ในบัญชีของเราที่เปิดกับธนาคารนั้นอยู่แล้วโดยที่ข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งจากธนาคารไปยังคิดจักรและไปยังสัมภากรด้วยนะคะข้อมูลเนี่ยประกอบด้วยยอดจำนวนเงินแล้วก็ชื่อของเราแล้วก็เลขประจำตัวของเรานะคะก็คือเลขบัตรประชาชนคือสัมภากรก็จะรู้ว่าอ่ะเลขประจำตัวนี้ชื่อนี้ก็คือระบุตัวตนได้ว่าเป็นเรานะคะได้บริจาคเงินจำนวนเท่านี้
ให้กับคลิปจากนี้ในวันที่เท่านี้ทีนี้สัมภาระก็จะเก็บไว้ในคลังข้อมูลของสัมภาระพอเราไปยื่นภาษีไปเราก็จะไม่ต้องเก็บหลักฐานอะไรอื่นๆนะคะเพราะว่าสัมภาระได้ทราบแล้วว่าเรามีการจ่ายยอดนี้จริงระบบเดิมๆใช่ไหมคะที่มีการซื้อใบเสร็จด้วยยอดที่ไม่ตรงกันเนี่ยก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วเพราะว่าสัมภาระได้รับข้อมูลโดยตรงจากแบงก์นะคะทีนี้เรามาถึงช่องทางอื่นๆกันบ้างนะคะอันนี้คลิปจัดอาจจะต้องมีสเต็ปการทำงานเพิ่มขึ้นนะคะก็คือสเต็ปของการส่งข้อมูลของเราเข้าสู่สัมภาระนะคะอันนี้การก็จะเปลี่ยนไปละจากที่ผู้ถวายส่งทั้งเงินและข้อมูลเข้าไปที่แบงก์และแบงก์ส่งให้สัมภาระให้ใช่ไหมคะอันนี้ผู้ถวายกลายเป็นว่าส่งทั้งเงินและข้อมูลให้คลิปจัดแทนนะคะอย่างเช่นเงินสดเอาเงินใส่ซองแล้วก็เขียนไว้คลิปจัดก็จะทราบข้อมูลแล้วว่าถวายเข้าหัวข้อนี้นะวันที่เท่านี้ยอดเท่านี้จากคนนี้คลิปจัดก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปอัพโหลดเข้าเว็บไซต์ของสัมภาระนะคะเพื่อที่ให้สัมภาระทราบข้อมูลเดี๋ยวเราทำไปด้วยกันเลยนะคะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ก่อนนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า e-donation นะคะก็ก่อนอื่นนะคะให้เรากรอกรหัสผู้ใช้กับรหัสผ่านของเราก่อนนะคะโอเคหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะคะก็ให้เรากดยอมรับเงื่อนไขตรงนี้นะคะหน้าแรกที่เราเข้ามาเลยเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกได้เลยนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลการรับบริจาคนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถบันทึกข้อมูลของผู้ถวายเข้าไปได้เลยนะคะอย่างเช่นนะคะอันนี้เดี๋ยวพักลองกรอกเลขของพักให้ก่อนนะคะแล้วเรากดคำว่าค้นหานะคะทีนี้เขาก็จะขึ้นชื่อมาให้แล้วนะคะอย่างตรงนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลนะคะเสร็จแล้วทีเนี้ยเราสามารถกรอกมูลค่าได้เลยนะคะว่าเราถวายเท่าไหร่ในวันที่บริจาคนะคะก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วเราก็แค่กดบันทึกข้อมูลนะคะเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าข้อมูลที่เราบันทึกไปทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะให้เรากดที่แสดงข้อมูลการบริจาคเสร็จแล้วให้เราเลือกเดือนนะคะพ.ศ.2563กดตกลงอันนี้ก็จะเป็นรายการที่มีคนถวายเข้ามาที่ทางคลิปจัดเนี่ยเป็นคนพิมพ์เข้าไปในระบบนะคะก็สามารถกลับไปเช็คได้นะคะว่ารายการถูกต้องหรือไม่โดยที่เราสามารถเข้าไปแก้ไขรายการได้นะคะโดยที่กดคำว่าแก้ไขนะคะหรือว่ากดยกเลิกก็ได้นะคะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการพิมพ์ใบรับเงินบริจาคถ้าเราลองกดเข้าไปดูก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะทางคลิปจัดเนี่ยก็สามารถใช้ใบนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้กับผู้ถวายได้นะคะใบนี้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะคะเพราะว่าการที่เรากรอกเข้าไปเนี่ยข้อมูลมันอยู่ในระบบของสัมภาระเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราอาจจะใช้แค่เป็นรูปแบบของใบเสร็จเพื่อให้ผู้ถวายมั่นใจเฉยๆว่าเงินเข้าคลิปจัดแล้วแล้วก็ข้อมูลถูกนำไปหักภาษีแล้วประมาณนี้นะคะมีข้อจำกัดนิดนึงนะคะของการบันทึกข้อมูลอย่างแมนนวลแบบนี้นะคะเราต้องบันทึกข้อมูลภายในวันที่5ของเดือนถัดไปนะคะถ้าถวายเข้ามาในเดือนเมษายนเราห้ามบันทึกหลังจากวันที่5ของเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีคนที่ทำงานอย่างแอคทีฟนิดนึงนะคะในตรงนี้ที่จะบันทึกข้อมูลเข้าไปตลอดเวลาซึ่งถ้าถามทางนะคะมาขอแนะนำเป็นระบบ QR code อันแรกดีกว่านะคะคือข้อมูลก็จะมั่นใจได้ว่าถูกต้องแน่นอนนะคะแล้วก็โปร่งใสแน่นอนเพราะว่าข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยก็จะตรงกับยอดเงินที่ถวายเข้ามาเป๊ะๆเลยการพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในระบบด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะถ้าถามว่าคนที่ทุจริตที่เขาออกใบเสร็จยอดไม่ตรงกับเงินรับเนี่ยถามว่ายังทำได้อยู่ไหมก็ยังทำได้อยู่นะคะเพราะว่าคือเขาก็รับเงินมายอดนึงแต่ว่าก็คีย์อัพโหลดเข้าไปอีกยอดนึงใช่ไหมคะคือพันธ์มองว่าแนวโน้มในอนาคตของสัมภาระวิธีการพิมพ์เข้าไปเองในระบบของสัมภาระเนี่ยค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกยกเลิกในอนาคตนะคะเพราะว่าสัมภาระก็ต้องการอะไรที่โปร่งใสคือถ้าเราผ่านคิวอาร์โค้ดเข้าแบงค์ข้อมูลถูกส่งอัตโนมัติเนี่ยอันนี้มันโปร่งใสชัดเจนเลยมันแบบถูกต้องแน่นอนทีนี้มีคำถามเกี่ยวกับการโอนเงินนะคะว่าแตกต่างจาก QR code ยังไงคือต้องบอกก่อนว่าระบบการโอนเงินกับระบบ QR code เนี่ยเป็นคนละระบบกันเลยนะคะกับแบงค์นะคะคือระบบโอนเงินเนี่ยเป็นระบบเก่าที่ทำกันมานานแล้วคือการโอนเงินเนี่ยมันมาแต่เงินจริงๆนะคะข
ข้อมูลอะไรไม่มาเลยนะคะแต่ว่าระบบ QR code เนี่ยมาทั้งเงินมาทั้งชื่อมาทั้ง reference นะคะระบบการโอนเงินเนี่ยคิดจัดไม่ทราบนะคะว่าใครโอนมาแล้วก็คิดจัดไม่ทราบว่าเขาต้องการโอนเข้าหัวข้อไหนของคิดจัดนะคะต้องให้ผู้โอนเนี่ยส่งสลิปมาแล้วก็พิมพ์มายืนยันอาจจะเป็นใน LINE หรือว่าเป็นอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าต้องการหักภาษีเนี่ยก็ต้องพิมพ์เลขบัตรประชาชนมาด้วยนะคะเพื่อที่ให้คิดจัดเนี่ยสามารถเอาข้อมูลเนี้ยอัพโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ของสรรพากรให้นะคะหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการใช้งานระบบสำหรับสมาชิกนะคะว่าโอนยังไงบ้างวิธีเดิมเนี่ยก็ทำได้ทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าคิดจัดจะต้องนำข้อมูลของท่านเนี่ยไปอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของสรรพากรให้นะคะโดยที่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมมีอย่างเดียวก็คือแต่เดิมเนี่ยเราแค่ส่งสลิปแล้วก็บอกว่าเข้าหัวข้อนี้นะคะขอใบเสร็จใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเป็นว่าส่งสลิปเหมือนเดิมบอกว่าเข้าหัวข้อนี้แต่ว่าให้เพิ่มเลขประชาชนของเราไปให้ทางคิดจักด้วยนะคะเพราะว่าคิดจักต้องใช้เลขบัตรประชาชนของเราเพื่อนำข้อมูลส่งสรรพากรให้นะคะแล้วก็วิธีที่เพิ่มมาก็คือเป็นวิธีที่ผ่าน QR code อย่างที่บอกไปนะคะก็สมาชิกสามารถใช้ QR code ได้นะคะในการถวายเพื่อที่จะง่ายต่อระบบโดยรวมมากขึ้นนะคะทีนี้มีคำถามนะคะว่าถ้าเราได้รับ QR code จากทาง LINE ล่ะแล้วเราจะสแกนจ่ายได้ยังไงนะคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเริ่มจาก KBank ก่อนนะคะให้เราดูหน้าจอทางซ้ายนะคะกดที่สแกนด้านล่างนะคะเสร็จแล้วหน้าจอทางขวาก็จะขึ้นมานะคะให้เรากดเลือกรูปภาพได้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกรูป QR code ของเรานะคะสำหรับ SCB เหมือนกันเลยนะคะกดสแกนจ่ายนะคะเสร็จแล้วหน้าจอทางขวาก็จะขึ้นมานะคะให้เรากดไอคอนรูปภาพได้เลยค่ะส่วน BBL นะคะเหมือนกันนะคะกด QR code นะคะเสร็จแล้วพอไปหน้าจอทางขวานะคะให้กด Photo Library แล้วก็เลือกรูปของเราค่ะทีนี้สำหรับวิธีการเช็คได้ว่าเงินของเราเนี่ยเข้าสู่คิดจัดจริงแล้วก็ข้อมูลเราเนี่ยได้เข้าสู่ระบบของสรรพากรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเข้าไปที่ indonesian.rd.go.th นะคะเสร็จแล้วเราเลือกสำหรับผู้บริจาคนะคะทีนี้ก็กดเข้าสู่ระบบนะคะทีนี้มันจะเด้งมาที่หน้านี้ username ก็คือเลขประจำตัว13หลักของเรานะคะส่วน password เนี่ยก็คือ password เดียวกับการยื่นภาษีออนไลน์นะสิ้นปีนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสมัครอะไรใหม่เลยนะคะพอกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเลือกปีได้เลยสมมติปี2563นะคะกดตกลงปึ๊บทีนี้ยอดของเราก็จะขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าวันที่บริจาคนะคะเราถวายไปวันที่เท่าไหร่หน่วยงานไหนเราเช็คได้เลยนะคะว่าข้อมูลที่สรรพากรมีเนี่ยถูกต้องกับความเป็นจริงหรือเปล่านะคะหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะคำถามที่พบบ่อยนะคะถามแรกนะคะเราสามารถทำอีโดเนชันเนี่ยบนมูลนิธิของคิดจัดแทนที่จะทำบนตัวคิดจัดได้ไหมนะคะอันนี้ก็ต้องตอบว่าการที่มูลนิธิหนึ่งจะสามารถจดทะเบียนเพื่อขึ้นเป็นมูลนิธิที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้เนี่ยมันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแล้วก็ยากอยู่พอสมควรคือยากกว่าการคิดจัดเป็นตัวหักภาษีนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าข้อกำหนดของสรรพากรไว้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็เข้าไปอ่านดูได้นะคะมีข้อกำหนดค่อนข้างเยอะนะคะที่อาจจะยากต่อการบริหารนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ทำผ่านคิดจัดนะคะง่ายที่สุดค่ะอันนี้อาจจะไม่เชิงคำถามนะคะอาจจะเป็นข้อกังวลนะคะว่าการที่สรรพากรรู้การเคลื่อนไหวของเงินเราเนี่ยมันจะทำให้เราโดนตรวจสอบไหมมันจะเป็นแบบเป็นภัยอันตรายต่อคิดจัดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออันนี้ค่ะก็มองว่าคิดจัดของเราเนี่ยสุจริตอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ทำอะไรที่มันโคดโกงฉะนั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะคิดจัดเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรอยู่แล้วนะคะก็คือเราไม่ได้รับเงินมาเพื่อที่จะมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งนะคะคือเราก็เอามาใช้โดยรวมในคิดจัดแล้วก็เพื่อแจกจ่ายออกไปเพื่อทำธุรกิจอะไรต่างๆนะองค์กรทางศาสนาโดยเชิงกฎหมายแล้วก็คือไม่ต้องเสียภาษีนะคะคำถามสุดท้ายเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะคะว่าถ้าเราไปสมัครอีโดเนชั่นสมมติกลางปีแล้วยอดที่ถวายเข้ามาตั้งแต่ต้นปีล่ะเราจะทำยังไงใช่ไหมคะต้องขอท้าวความก่อนนะคะว่าตั้งแต่ปี2561นะคะเป็นปีที่เขาเปิดตัวอีโดเนชั่นนะคะก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าเอ้ยสิ้นปีเนี้ยหักภาษีโดยที่ใช้ใบเสร็จแบบกระดาษไม่ได้แล้วนะต้องเข้าระบบอีโดเนชั่นเท่านั้นก็เกิดการตื่นตูมกันนะคะทุกคนก็ไปจดทะเบียนกันใหญ่เลยทีนี้เดี๋ยวมาจะโพสต์ข้อความจากไซต์ของสรรพากรนะคะกร
ณีผู้บริจาคโดยบริจาคให้กับหน่วยรับบริจาคที่ไม่อยู่ในโครงการอิเรชั่นและได้รับใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบกระดาษจะยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่นะคะในปีพ.ศ. 2561เนี่ยยังสามารถใช้กระดาษได้นะคะซึ่ง2561เนี่ย2ปีมาแล้วเนาะอันนี้2563แล้วนะคะในเอกสารล่าสุดในสรรพากรก็ยังพูดแบบนี้อยู่นะคะอันนี้เขาก็ตอบไปได้ว่าแล้วปีนี้จะยังไงถ้าเรามาดูในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นตารางที่อยู่ในเว็บไซต์ของ e-donation เลยนะคะเขาก็บอกว่าสำหรับการหักภาษีในปี2562ที่เราถวายไปทั้งหมดในปี2562เนี่ยที่เรากำลังจะยื่นภาษีเนี่ยยังสามารถใช้ใบเสร็จที่เป็นกระดาษได้อยู่นะคะก็คือใบเสร็จที่เราได้มาปีที่แล้วเนี่ยเรายังใช้ระบบเดิมได้อยู่แต่ว่าถ้าเราสังเกตในตารางนะคะก็จะเห็นว่าในข้อ 2.2 นะคะการบริจาคให้สถานศึกษาลดหย่อนได้2เท่าเนี่ยต้องผ่านระบบ e-donation เท่านั้นคือหมายถึงว่าถ้าเราบริจาคให้โรงเรียนแล้วโรงเรียนนั้นไม่อยู่ในระบบ e-donation แล้วโรงเรียนออกใบเสร็จกระดาษให้เราอันเนี้ยเราหักภาษีได้แค่เท่าเดียวนะคะอันนี้คือตารางในปี2562นะคะถ้าเราเทียบกับตารางในปี2561เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเริ่มลดทอนการใช้กระดาษลงไปแล้วนะคะในส่วนนี้สรรพากรยังไม่ได้มีระเบียบออกมาอย่างเป็นทางการว่าสรุปแล้วปี2563เนี่ยจะไม่ให้ใช้กระดาษแล้วจริงๆไหมนะคะคือก็หาเอกสารอย่างเป็นทางการไม่ได้นะคะแต่ว่าเท่าที่ผ่านโทรไปสอบถามที่สรรพากรนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเราดิจิทัลเข้าไปในการบีเนี่ยก็คือในช่วงที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ให้ใช้ใบเสร็จกระดาษได้แล้วก็ตั้งแต่จุดที่เรารีจิสเตอร์เป็นต้นไปก็ให้ใช้ระบบ e-donation ได้นะคะคือใช้2ระบบควบกันใน1ปีได้นะคะเราควรจะรอประกาศอย่างเป็นทางการจากสรรพากรจะดีกว่านะคะแนวโน้มเนี่ยความเห็นส่วนตัวนะคะเขาน่าจะเลื่อนออกไปอีกอะค่ะแต่ว่าก็จะลดทอนมาอ่ะ2เท่าไม่ได้นะอะไรเงี้ยคือพอก็คิดว่าเขาอาจจะมีมาตรการที่ค่อยๆบีบเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคริสจักรไหนที่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าก็ควรจะทำไว้เลยนะก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคริสจักรนะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนถึงตอนนี้นะคะก็วันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบเจ้าอวยพรทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ